สำหรับโออิชิเทรนนิโร่ของเราน้องใหม่มี2รสชาตินะคะคือทูน่าไข่หวานกับกุ้งผัดไข่หวานให้น้องกัปตันอยู่ตรงกลางจากนั้นเดี๋ยวดึงผ้าไว้หน่อยนะลูกจะเล่นยังไงหลายคนคงสงสัยนะว่าจะเล่นยังไงอ๋อพื้นนี้ยกให้น้องไว้เป็น2พื้นส่วนอีกพื้นหนึ่งมอบให้น้องเงินถามว่าผ้านี้จะทำอะไรคงยังคิดภาพกันไม่ออกใช่ไหมครับว่าจะเล่นยังไงดีเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูผ้ายาวมากแนะนำให้ไปเล่นข้างล่างก่อนนะคะมืออาจจะแค่คนเดียวเช็คนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวพี่ทิมส่งให้ขออนุญาตฟังนิดนึงนะคะครับผ้านี่ยาวถึงก็4เมตรเลยนะที่ฉันต้องการการที่เรามาตกอยู่ในอ้อมกอดของกับ